อยากมีสุขภาพดีสมองดีดวงตาจะใสต้องออกกำลังกายให้ฟิตให้เฟิร์มอาหารดีๆความคิดดีๆดูแลตัวเองห่างไกลหมอไม่พึ่งยาหัวใจแข็งแรงโรคร้ายไม่เข้ามาคนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคสดใหม่ทุกเรื่องสุขภาพที่ไทย PBS เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดียั่งยืนกว่าสิ่งอื่นใดค่ะแล้วเราจะเป็นโค้ชประจำตัวด้านสุขภาพให้กับคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดตอนนี้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ส่งคำถามแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรคค่ะตอนนี้ได้เวลาไปชมสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในรายการแล้วค่ะช่วงรู้สู้โรคช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงการไปพบทันตแพทย์ค่ะเราจะได้ยินคำแนะนำว่าควรจะไปพบทันตแพทย์ 1-2 ครั้งต่อปีแต่ว่าบางครั้งคุณผู้ชมเราควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนกำหนดค่ะมีสาเหตุอะไรบ้างที่เราควรจะไปพบทันตแพทย์ก่อนกำหนดวันนี้เรามาพูดคุยกับทันตแพทย์กฤษณาพลอยบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันกันค่ะสวัสดีค่ะหมอนะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการไปพบทันตแพทย์บ้างคะอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่แบบว่าหลายๆท่านที่ไปพบทันตแพทย์ทุกปีแล้วแล้วก็ไปทำความสะอาดฟันขูดหินปูนหรือไปตรวจสุขภาพฟันแต่บางครั้งเนี่ยการไปพบทันตแพทย์ทุกๆปีเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการเอ็กซเรย์เช็คทางปากเพื่อดูฟันผุระหว่างฟันดังนั้นเนี่ยบางครั้งที่บอกว่าในช่วงระหว่างที่ถึงวันนัดครั้งถัดไปถ้ามีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปเจอทันตแพทย์ค่ะแล้วสัญญาณอะไรบ้างคะที่จะบ่งบอกว่าเราควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนกำหนดค่ะคนไข้บางท่านที่เจอก็คือแบบอยู่ๆก็เสียวฟันดื่มน้ำเย็นก็เสียวฟันดื่มของดื่มน้ำอุ่นหรือของร้อนก็เสียวฟันยิ่งรับประทานอาหารหวานนี่ยิ่งเสียวจี๊ดเลยบางท่านเสียวฟันก็ไม่เป็นไรมั้งก็ปล่อยไว้เดี๋ยวก็หายปรากฏว่ากลับมาอีกทีนึงคือฟันผุทะลุประสาทฟันไปแล้วหลังจากการเอ็กซเรย์เช็คนะครับมันก็จะส่งผลเสียที่ใหญ่มากขึ้นคือถ้าเสียวฟันตอนดื่มน้ำเย็นเสียวฟันตอนทานอาหารหวานแล้วไม่ได้ไปตรวจละเอียดเนี่ยบางครั้งฟันอาจจะผุใหญ่ในจุดที่เรามองไม่เห็นต้องเอ็กซเรย์เช็คพอเอ็กซเรย์เช็คเสร็จอ๋อแบคทีเรียเข้าไปในรากฟันแล้วก็ต้องถอนหรือรักษารากฟันซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะตามมาค่อนข้างเยอะดังนั้นนี่อาการแรกที่เราควรจะพบทันตแพทย์อย่าไว้วางใจคืออาการเสียวฟันตอนดื่มน้ำเย็นทานของหวานเพราะอาจจะเกิดจากฟันผุอย่างอาการเสียวฟันเราควรที่จะไปพบทันตแพทย์เลยไหมคะหรือว่าเราอาจจะรักษาเบื้องต้นอย่างเช่นการแปรงฟันเลือกยาสีฟันที่ลดอาการเสียวฟันก่อนแล้วถ้ายังอาการไม่ดีขึ้นค่อยไปพบทันตแพทย์ทีนี้เราต้องมองว่าเสียวฟันเกิดจากอะไรถ้าเสียวฟันจากฟันผุการใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันไม่ได้ช่วยนะครับเพราะฟันมันยังเป็นรูอยู่ถึงแม้คุณจะแปรงฟันด้วยยาสีฟันลดการเสียวฟันมันอาจจะช่วยได้นิดนึงแต่ฟันก็ยังเป็นรูอยู่สุดท้ายมันก็รูมันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นถ้าเสียวฟันจากตอนแปรงฟันสมมติตอนแปรงฟันแล้วเสียวจิตอันนี้อันน่าจะนึกถึงเหงือกร่นคอฟันสึกอันนี้น่าอยู่อาจจะลองใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันได้ถ้าเสียวฟันตอนแปรงฟันนะฮะก็ลองใช้ดูหรือถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรแปรงและเสียวจี๊ดเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับมันมีอะไรกันแน่อีกอย่างนึงบางท่านไปกินหมูกระทะค่ะนี่เจอกับตัวเองเลยคนไข้บอกว่ากัดอะไรไม่ได้เลยเสียวจี๊ดเลยกัดอย่างเงี้ยเสียวจี๊ดขึ้นสมองเลยเราก็ถามว่าก่อนหน้านี้ไปเคี้ยวอะไรเหนียวเหนียวแข็งแข็งมาไหมคนไข้บอกอ๋อไปกินหมูกระทะกับแฟนมา2มื้อติดกันเลยเช้าเที่ยงถ้าฟันถูกแรงกระแทกย้ำย้ำยิ่งเคี้ยวของเหนียวของแข็งกินสเต็กค่ะแล้วก็บางท่านเช่นลูกสาวซื้ออัลมอนด์มาให้ทานอัลมอนด์ทั้งถุงเลยก็เคี้ยวหน้าทีวีปรากฏว่าเจ็บฟันค่ะอันนี้เกิดจากแรงที่ลงกระทำที่ฟันมากเกินไปทำให้เกิดอาการปลายรากฟันอักเสบเฉียบพลันมันจะเป็นอาการแบบว่ากัดเสียวจี๊ดกัดและเสียวกัดอะไรไม่ได้เลยเคี้ยวข้างนี้ไม่ได้เลยอันเนี้ยให้นึกถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับก็อาจจะไปตรวจกับทันตแพทย์ก็ได้ว่ามันมีฟันร้าวฟันแตกไหมอาจจะเป็นสาเหตุนี้ได้ใช่บางทีคุณกินอัลมอนด์เงี้ยคุณเคี้ยวกระดูกแข็งๆฟันแตกโอ้แต่เราไม่รู้บางครั้งเนี่ยฟันแตกเป็นสองขาสองซี่เลยแต่แบบนี้มันจะไม่แตกให้เราเห็นเหรอคะคือ
มันเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือถ้าฟันร้าวเนี่ยนะถ้าโดนแรงกระแทกจากของแข็งมากๆฟันร้าวมันจะมองไม่เห็นมันเหมือนจะอยู่ข้างในเลยใช่มันอาจจะเห็นรอยร้าวนิดๆอันนี้ต้องไปตรวจอย่างแรกคือไปตรวจเพื่ออะไรเพื่อหาสาเหตุว่าเสียฟันจากซี่ไหนค่ะ2เสียฟันจากอะไรมีฟันร้าวฟันแตกไหมมีวัสดุอุดฟันหลุดแตกไหมทันตแพทย์อาจจะช่วยหาวิธีการบรรเทาอาการเจ็บปวดนั้นได้นะครับปกติถ้ากัดเสียวเคี้ยวเนื้อเหนียวเหนียวกินหมูกระทะกินอะไรแข็งๆมาเนี่ยอาจจะต้องงดเคี้ยวบริเวณนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วอย่างอาการอื่นๆอย่างเช่นกลิ่นปากอะคะควรไปพบทันตแพทย์เลยไหมคะกลิ่นปากเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนช่วงมีประจำเดือนช่วงนั้นบางท่านเนี่ยจะปากแห้ง มีกลิ่นปากในช่วงนั้นคุณลุงคุณป้าบางท่านได้รับยาความดันบางชนิดก็จะทำให้น้ำลายน้อยมีกลิ่นปากนะครับหรือคนไข้บางท่านไปรักษาผิวหนังโรคผิวหนังเกี่ยวกับสิวกินยาลดสิวมันทำให้ผิวหน้าแห้งทำให้ปากแห้งกลิ่นปากก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูสาเหตุอีกทีใช่ก็ต้องดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นในสิ่งที่บอก1ก็คือจิบน้ำบ่อยๆ2ถ้ารู้สึกปากแห้งมากเคี้ยวหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาลถ้ามีกลิ่นปากแล้วบางคนมีกลิ่นตลอดเลยใช้น้ำยาบ้วนปากหรือใช้สเปรย์ดับกลิ่นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกลิ่นปากกลับมาเนี้ยอันนี้ต้องรีบไปหาและอีกหนึ่งสัญญาณค่ะเรื่องของการแปรงฟันแล้วเลือดออกการเลือดออกตอนแปรงฟันเนี้ยมันเหมือนสิวมันเป็นได้มันเป็นได้เหมือนช่วงนี้มีสิวอักเสบเป็นได้ก็ลองแปรงให้สะอาดแปรงให้ถึงบริเวณนั้นมีเลือดออกไม่ใช่ไม่แปรงนะก็ต้องแปรงให้สะอาดเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นที่ช่วงเครียดพักผ่อนน้อยง่ายๆเลยทบทวนการแปรงแล้วก็แปรงบริเวณนั้นให้สะอาดประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เลือดพวกนั้นก็จะหายนะครับแต่ถ้าแปรงให้สะอาดแล้วประมาณ2อาทิตย์ยังมีเลือดออกอีกอันนั้นก็โอเคกลับมาพบได้มีอันนึงก็คือแผลในช่องปากค่ะบางคนบอกว่าเป็นร้อนในเป็นแผลเนี่ยค่ะควรจะไปหาไหมจริงๆก็แผลร้อนในเนี่ยมันจะหายเองประมาณอาทิตย์หนึ่งสองถึงสองอาทิตย์มันจะหายเองโดยธรรมชาติถ้าอยากให้หายเร็วอาจจะซื้อยาป้ายหรือบางท่านทีมงานบางท่านบอกว่าใช้ยาสีฟันสมุนไพรที่ช่วยลดอาการร้อนในในช่องปากมีด้วยเหรอคะมีก็มันจะสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดอาการร้อนในได้ในช่องปากให้หายเร็วแต่ถ้าเป็นแผลมากกว่าสองอาทิตย์ใต้ลิ้นโคนลิ้นเหงื่อเพดาน2อาทิตย์ไม่หายเลยยังเป็นแผลอยู่เนี่ยอันนี้ต้องไปให้ทันตแพทย์ตรวจเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปากเป็นความเสี่ยงต่อการได้รับการรบกวนของเนื้อเยื่อในช่องปากนานเกินไปต้องหาสาเหตุว่าแผลมันจะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับก็ต้องถ้ามากกว่า2อาทิตย์ควรจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราก็ต้องสังเกตอาการของเราด้วยนะคะว่าสิ่งที่ผิดปกติในช่องปากของเรามีอย่างที่หมอณแนะนำหรือเปล่าถ้าเกินไปแล้วจาก2อาทิตย์ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ควรที่จะไปพบทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยคือเราควรที่จะไปตรวจสุขภาพฟันเหงือกของเราเป็นประจำนะคะปีละ1ครั้งคืออย่างน้อยนะคะหรือบางคนอาจจะไปแบบ6เดือนไปครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอณนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงบำบัดง่ายๆด้วยกายภาพค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะและแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยมีอาการปวดหลังล่างนะคะแล้วก็ร้าวไปที่ขาเป็นประจำซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเข้ารับการรักษานะคะบำบัดอย่างถูกวิธีสามารถหายได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้วิธีทางกายภาพบำบัดกันนะคะมาคุยกันเลยนะคะกับนักกายภาพบำบัดกนกวรรณพลสานะคะหรือว่าคุณออยค่ะจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณออยคะสวัสดีค่ะค่ะคุณออยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วอาการจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับสาเหตุของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าคือจากกิจวัตรประจำวันของคนไข้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการก้มในการผิดท่านะคะหรือแม้กระทั่งการก้มยกของหนักๆเนี่ยนะใช่แบบผิดท่าเอี้ยวตัวด้วยก้มด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งการก้มใส่ถุงเท้าใส่กางเกงค่ะเครื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะล้วนแต่เป็นกิจกรรมของคนไข้ทั้งนั้นเลยอย่างการก้มตัวหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยคือ
มันถึงกับทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้เลยเหรอคะได้ค่ะเพราะว่าต้องบอกขออธิบายก่อนว่าในตัวหมอนรองกระดูกอะค่ะเขาจะมีคุณสมบัติเป็นเยลลี่เนาะก็คืออันนี้คือกระดูกอันนี้กับกระดูกอ่ะแล้วตัวหมอนรองเขาจะอยู่ตรงนี้เชื่อมกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเด้งดึงได้เขาจะเป็นเยลลี่เพราะฉะนั้นเวลาอย่างเช่นคุณปิ่นก้มตัวไปด้านหน้าหมอนรองเขาก็จะเคลื่อนไปข้างหลังเราแอนหลังเขาก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ทั้งหมดเขาต้องอยู่ในช่องของเขาถึงจะปกติค่ะแต่บางทีถ้าเราก้มของเยอะๆเขาก็จะมีแรงดันที่หน้าท้องเยอะๆบวกผิดท่าอีกแรงอีกเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแรงดันจากหน้าท้องอะค่ะทำให้ตัวเยลลี่ตัวหมอนรองนะคะปลิ้นไปทางด้านหลังอ๋อก็คือเขาเรียกว่าผิดล็อกใช่เหมือนปึ๊ดขึ้นมาเวลาที่เรามีอาการพอหมอนรองมันปลิ้นออกไปจากช่องเส้นประสาทเขาอยู่ของเขาดีๆตัวหมอนรองมันไปทับคนไข้เลยแป๊บเลยค่ะพอโดนตัวเส้นประสาทปึ๊บก็ปวดจากหลังสะโพกแล้วลงขาเพราะเส้นประสาทมันก็เชื่อมโยงกันหมดเนาะจากหลังไปขาใช่ค่ะเส้นประสาทจะออกจากหลังแล้วก็ลงไปเลี้ยงขาค่ะโดยทั่วไปเนี่ยอาการนี้สามารถรักษาให้หายได้ไหมคะรักษาได้ค่ะถ้าเบื้องต้นนะคะระยะอาการของตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะจะมีอยู่4ระยะถ้าเป็น1 2 3 4เรียงตามลำดับเนาะ1ก็คือจะเป็นน้อยๆแต่ถ้า4นี่คือเป็นหนักแล้วนะคะ1กับ2นี่คือกายภาพบำบัดเอาอยู่คือสามารถหายได้หายได้เอาอยู่ค่ะแต่ถ้าเริ่มเป็น3เนี่ยอาจจะ50 50ค่ะต้องคุยกับคนไข้ก่อนดูคอนดิชั่นของคนไข้ก่อนว่าเขามีภาวะอย่างอื่นแทรกซ้อนมั้ยแต่ถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยอาจจะแนะนำผ่าตัดวันนี้คุณออยจะมีท่านะคะบำบัดสำหรับคนที่มีอาการนี้มาฝากด้วยใช่มีอะไรบ้างคะ4ท่าวันนี้4ท่าแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วขอบอกก่อนว่าในการรักษาจริงๆจะมีพัฒนาการของการให้ท่าบริหารเนาะแต่ว่าบางท่าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการดูแลโดยนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้น4ท่าที่เราจะแนะนำท่านผู้ชมนะคะก็คือจะเป็นท่าที่มั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนสามารถทำเองได้โดยที่ไม่มีนักกายภาพบำบัดเอาละค่ะตอนนี้ปิ๊นก็มาอยู่บนเตียงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นท่าที่ใครก็ทำได้ทำบนเตียงนอนก็ได้สำหรับท่าแรกนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับท่าแรกเลยนะคะเบื้องต้นเลยในการรักษาหมอนรองกระดูกนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังแล้วก็มีร้าวลงขานะคะโดยให้หมอนเรามีหมอนหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีเตียงนะคะเดี๋ยวให้คุณปิ๊งนะคะนอนคว่ำเลยค่ะตำแหน่งของหมอนจะอยู่ตรงท้องนะคะหรือว่าตรงตำแหน่งสะดือค่ะค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวนอนคว่ำลงไปเลยนะคะค่ะโอเคอันนี้คือแค่นี้ค่ะอันดับแรกนะคะแค่นอนคว่ำก็รักษาตัวหมอนรองกระดูกได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรานอนคว่ำแล้วหมอนใบเดียวยังทำให้คุณปิ๊นมีอาการอยู่เราอาจจะเพิ่มหมอนไปก่อนช่วงแรกเพื่อเพิ่มความโค้งของหลังใช่เหมือนเพิ่มไม่ให้หลังเขามีแรงเครียดจนเกินไปนะคะทีนี้พอนอนคว่ำไปสักระยะหนึ่งสัก5นาทีอาการเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณปิ๊งตั้งศอกแบบนี้นะคะโอเคแบบนี้แล้วก็อันนี้สังเกตอาการตัวเองก่อนนะคะว่าพอขึ้นมาเนี่ยมีอาการปวดหลังหรือร้าวลงขาไหมนะคะถ้าเกิดว่ายังมีอยู่เราก็ยังไม่ไปกดดันเขามากเราก็ก้มไปก่อนก็ได้นะคะเบื้องต้นอาจจะนิ่งก่อนสักประมาณ10วิก็ได้นะคะพอนับประมาณ10วิทีเราจะเริ่มให้มีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อเป็นการดันให้ตัวกระดูกสันหลังช่วยดันให้หมอนรองเขาลงไปในช่องนะคะเดี๋ยวให้คุณปิ๊นลงไปในท่านี้เลยค่ะลงแล้วก็ขึ้นใช่แล้วก็พร้อมกับขึ้น10ครั้งนะคะใช่แบบนี้2จากจำนวนครั้งอยู่ที่อาการของแต่ละคนนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือเป็นความยากเลเวลที่2แล้วนะคะต่อไปเราจะเพิ่มความยากมากขึ้นนะคะเพื่อที่ให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยเขาดันเพิ่มฟอร์สลงไปที่ตัวหมอนรองให้ลงไปในช่องได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณปิ๊นเหยียดศอกเลยค่ะโอเคอาจจะมือออกไปด้านหน้าหน่อยค่ะเข้าโอเคประมาณนี้นะคะเริ่มแรกเลยเหมือนกันพอเราทุกครั้งที่เปลี่ยนท่าเราก็จะสังเกตอาการนะคะว่ามีปวดหลังแล้วลงสะโพกลงก้นหรือเปล่านะคะพอค้างไว้สัก10วินะคะอาการโอเคขึ้นทีนี้ก็เหมือนคล้ายๆท่าวิดพื้นเลยนะคะคุณปิ๊งค่อยๆงอศอกงอศอกแล้วก็เหยียดแขนขึ้น10ครั้งนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วพอครบ10ครั้งแล้วปิดท้ายด้วยค้างไว้ค่ะเพื่อไปหยุดตัวนี้ของเขานะคะค่ะอันนี้เป็นสำหรับ
ถ้าที่เวลาในคนที่มีอาการยังเจ็บเยอะอยู่หรือยังปลิ้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้ตัวหมอนรองเข้าไปในช่องได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยกับคนไข้ค่ะค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะหลังจากที่หมอนรองกระดูกเนี่ยเข้าไปในบ้านของเขาแล้วเราเปรียบเทียบเหมือนเขาเข้าไปในบ้านของเขาแล้วแล้วเราต้องการที่จะปิดประตูนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเราปิดประตูแล้วเราไม่ล็อกอะค่ะโอกาสที่เขาจะปลิ้นออกมาอีกอะถึงก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยเหมือนล็อกประตูบ้านให้เขานะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือจะให้คนไข้นอนหงายแบบนี้นะคะแล้วก็ชันเข่าสองข้างค่ะในท่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเดี๋ยวรบกวนคุณปิ่นนะคะจับตรงกระดูกเชิงกรานค่ะแล้วก็ให้ขมิ้วท้องตำแหน่งที่ขมิ้วท้องก็คืออยู่แค่บริเวณช่วงสะดือหรือว่าท้องน้อยนะคะจะไม่ได้ขมิ้วแล้วก็กั้นหายใจเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ขมิ้วคุณปิ่นก็ต้องหายใจเข้าออกปกติไปด้วยนะคะโอเคแล้วทีนี้วิธีนะคะก็คือขมิ้วเราพยายามให้หลังชิดกับเตียงแล้วพอชิดกับเตียงแล้วหลังจากนั้นค่อยๆแอนหลังนิดๆค่ะจะเห็นว่าจะมีการบิดของตัวเชิงกลางตัวสะโพกนะคะเดี๋ยวลองอีกรอบนะคะขมิ้วท้องแล้วค่อยๆแอนหลังนิดๆค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะท่านี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะจริงๆนั่งระหว่างวันระหว่างนั่งขับรถระหว่างนั่งทำงานตลอดวันสามารถที่จะทำได้นะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ตัวกล้ามเนื้อเขาทำงานตลอดเวลาค่ะอ๋อมันก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อรอบๆลำตัวเพื่อที่จะให้แข็งแรงแล้วก็โอกาสที่หมอนรองกระดูกมันจะปลิ้นก็คือยากขึ้นเพราะว่ามีกล้ามเนื้อรองรับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆหลังของเราอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมคะเดี๋ยวอาการมันจะกลับมานะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะคะเทคนิคนะคะในการบำบัดง่ายๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทวันนี้ขอบคุณคุณออยมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่องปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะตั๊กชวนคุณผู้ชมนะคะออกมาจากออฟฟิศสักนิดหนึ่งจะพามาปรับก่อนป่วยด้วยการบำบัดออฟฟิศซินโดรมค่ะจัดการได้ไม่ยากวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกับนายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะออฟฟิศซินโดรมโอ้โหมีคำว่าออฟฟิศแน่นอนว่าพนักงานออฟฟิศจะต้องเป็นโรคนี้กันเยอะจริงไหมคะก็ถือว่าจริงได้เหมือนกันครับแต่ว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเดียวนะครับเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยที่จริงจากคำนิยามของมันแล้วไม่จำเป็นจะต้องเกิดในพนักงานออฟฟิศแต่ว่ามันจะเกิดในคนที่ทำท่าซ้ำๆท่าซ้ำๆเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่ทำท่าที่ผิดซ้ำๆเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้เช่นเดียวกันค่ะอ๋อคือเกิดได้กับทุกคนเป็นการเรียกชื่อกลุ่มอาการของโรคใช่ไหมคะอาการส่วนใหญ่จะมาด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่นะครับก็จะมาด้วยปวดคอบ่าไหล่อันนี้เป็นหลักเลยจะชัดเจนมากปวดคอบ่าไหล่บางทีปวดหลังด้วยปวดหลังส่วนล่างหรือบางคนมีการใช้ข้อมือที่ผิดปกติใช้เยอะเกินไปปวดบริเวณข้อมือชาข้อมือเป็นพวกพังผืดทับเส้นประสาทข้อมืออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับใช่ค่ะอาการปวดต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรคะก็อย่างที่บอกนะครับหลักๆของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างที่จะเกี่ยวข้องกันอย่างที่1เนี่ยก็คือท่าทางของตัวเราเองนะครับเขาเรียกว่าสรีระศาสตร์ของตัวเราหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าเออร์โกโนมีนะครับแต่ว่าอย่างที่2เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองเช่นถ้าเกิดคนที่ทำงานในออฟฟิศสิ่งแวดล้อมจะมีอะไรบ้างก็เช่นโต๊ะเก้าอี้พวกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมหมดเลยครับอย่างสุดท้ายอย่างที่3เนี่ยก็คือลักษณะของงานบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานออฟฟิศอย่างเดียวแต่ทำงานแบบว่าเป็นแม่ค้ายืนตลอดเวลาต้องหันหรือว่ารวมถึงพวกตำรวจจราจรอะไรพวกนี้ครับต้องยืนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีผลต่อลักษณะทางสรีระของบุคคลนั้นๆด้วยในท่ายืนที่อาจจะไม่ใช่ท่านั่งเสมอไปครับหรือบางคนที่เจอบ่อยๆในกลุ่มแพทย์ด้วยกันเช่นแพทย์หมอผ่าตัดหรือว่าหมอฟันอย่างเงี้ยครับก็จะต้องก้มตลอดเวลาใช่ไหมครับก็อาจจะมีปัญหาพวกคอบ่าไหล่หรือบางทีลามไปถึงพวกภาวะกลุ่มคอเสื่อมอะไรนี้ได้เลยครับคุณหมอคะพูดถึงเรื่องอาการปวดเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเกือบจะ 100% ค่ะต้องเคยมีอาการปวดอยู่แล้วอย่างตอนนี้ต้องถามว่าส่วนไหนที่ไม่ปวดบ้างนะปวดไล่ลงไปเลยตั้งแต่คอบ่าไหล่เวลาที่เราปวดจุดนึงแล้วทำไมมันชอบลามไปจุดอื่นอ่ะ
อ๋อใช่ครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าพอเรามีการปวดเนี่ยบางทีคนบอกว่าปวดร้าวลงแขนอะไรพวกนี้ครับที่จริงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีลักษณะของการปวดร้าวได้ซึ่งการปวดร้าวเนี่ยเราอาจจะต้องแยกนิดนึงกับการชาซึ่งบางทีถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีอาการชาร่วมด้วยเนี่ยแปลว่าอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้ออย่างเดียวละพวกชานี่คือลักษณะยังไงเช่นรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกอะครับบางคนเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเทียบกับอีกข้างนึงรู้สึกน้อยกว่าอันนี้อาจจะต้องระวังละว่าอาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงเกินไปกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปวดร้าวธรรมดามันจะคล้ายๆกับปวดเมื่อยแล้วก็ร้าวไปเหมือนแบบเวลาปวดไปวิ่งมาปวดน่องแล้วมันแบบปวดลามขึ้นมาต้นขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นไปได้ครับแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าอันไหนเป็นปวดแบบธรรมดาอันไหนปวดที่จะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วครับอย่างแรกเลยก็คือระยะเวลาถ้าเกิดสมมติว่าปวดแบบออฟฟิศซินโดรมทั่วไปหรือว่าไปเล่นกีฬาหรืออะไรมานะครับแล้วมีอาการปวดเนี่ยส่วนช่วงนั้นเนี่ยอาจจะกินเวลาไม่ได้นานมากอาจจะเป็นประมาณ 3-5 วันอาการดีขึ้นรวมถึงถ้าเกิดเราได้รับการกินยาหรือได้รับยานวดอะไรพวกนี้ครับอาการควรจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการปวดเนี่ยเป็นยาวนานแต่อาจจะเป็นบางคนที่เขายังท่าผิดปกติเป็นเวลายาวนานเนี่ยครับก็อาจจะกินเวลายาวนานได้อันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์รวมถึงมีอาการอย่างอื่นด้วยเช่นอาการชาที่บอกไปหรือว่าอาการอ่อนแรงนั่นเองครับอ่อนแรงดูยังไงเช่นหยิบจับของแล้วหลุดมืออะไรพวกนี้ครับอันนี้แปลว่าอาจจะมีอะไรมากไปกว่าอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปละก็ต้องรีบมาพบแพทย์ดีกว่าครับเอาละวันนี้อยู่ในช่วงปรับก่อนป่วยนะคะมีอาการเหมือนกันค่ะเป็นอาการปวดตึงที่เวลาเรากดไปเนี่ยโอ้โหจะมีจุดที่กดเรารู้สึกเจ็บแบบนี้เราสามารถปรับด้วยตัวเองได้ไหมคะปรับได้เลยครับใช่ง่ายๆเลยขั้นแรกนะครับเราจะดูก่อนว่าท่าเราอ่ะถูกไหมใช่ครับท่าที่ถูกนะครับปกติเวลาคนเรานั่งไปนานๆครับเวลาเรานั่งไปเรื่อยๆเราจะงอตัวอย่างนี้คือเราจะคิดว่าเป็นท่าที่สบายใช่ไหมครับแต่ที่จริงท่านี้เป็นท่าที่ผิดหนึ่งเลยเราต้องเปิดไหล่ของเราก่อนก็คือนั่งเชิดขึ้นแล้วก็เปิดหัวไหล่ออกด้านหลังอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนเราต้องบีบสะบักนิดนึงใช่ต้องบีบสะบักเข้าหากันนิดนึงครับแล้วคอเราถ้าเกิดยื่นไปข้างหน้านะครับเราก็ต้องตั้งคอให้ตรงขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นท่าที่ถ้าเกิดสมมตินั่งไปนานๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกร็งหรือมันจะปวดไหมแต่ที่จริงเป็นท่าที่ถูกต้องครับดีกว่าท่าที่เรานั่งอย่างเงี้ยเราคอยื่นไปข้างหน้าเยอะๆแบบนั้นเนี่ยมันจะยืดกล้ามเนื้อตรงคอหรือกล้ามเนื้อตรงบ่าด้านหลังทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกดึงมากเกินไปก็เกิดเป็นตัวของเม็ดๆขึ้นมาที่บอกว่าจับแล้วคลำแล้วเป็นก้อนๆแล้วเจ็บอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือถ้าใครจำเป็นต้องนั่งนานๆก็นั่งให้ถูกนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้ามีเวลาสักหน่อยนี่ออกมานอกออฟฟิศแบบนี้นะคะขยับตัวลุกออกจากเก้าอี้สักนิดนึงมีท่าบริหารง่ายๆป้องกันอาการต่างๆเหล่านี้ไหมคะมีเลยครับก็อย่างถ้าเกิดปวดคอบ่าไหล่แล้วก็มายืดกันก่อนนะครับเนาะว่ายืดท่าไหนก็ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวบ่าท่ายอดฮิตที่ต้องควรจะทำกันเลยก็คือใช้มือข้างที่ปวดเนี่ยครับก็อาจจะจับขอบเก้าอี้หรือถ้าไม่มีขอบเก้าอี้นะครับไขว้หลังนิดนึงใช่ไขว้หลังแล้วก็เอามือข้างเนี่ยครับอ้อมมาที่ศีรษะอย่างนี้นะครับแล้วก็กดศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็ดึงไปอีกด้านนึงจะรู้สึกตึงใช่ครับแต่ตึงอันนี้ต้องนับ1ถึง10ในใจหรือว่าจะนับออกมาก็ได้แต่หลักการอย่างนึงคือห้ามกลั้นหายใจนะครับต้องหายใจเข้าออกลึกนับ1ถึง10อันนี้รู้สึกตึงไหมครับตึงมากใช่ครับแล้วพอกลับเนี่ยก็อย่าเร่งนะครับค่อยๆเอากลับมาใช่อันนี้เหมือนรู้สึกตึงร้าวไปถึงสะบักเลยใช่อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อมันเชื่อมถึงกันบางทีถ้ามีการเกร็งเนี่ยครับมันจะอาจจะร้าวไปที่ตรงสะบักหรือว่าตรงที่หลังได้ด้วยมีอีกท่านึงครับท่าที่จะพบบ่อยๆก็คือปวดต้นคอด้านหลังนี่ครับอันนี้ง่ายกว่าเดิมอีกครับก็เราก็เอามือเนี่ยครับประสานที่ท้ายทอยอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังเนี่ยหลังเราตรงปกตินะครับเอามือประสานท้ายทอยแล้วก็กดลงมาอย่างนี้นะครับกดคอลงมันจะตึงตรงบริเวณหลังคอรู้สึกไหมครับรู้สึกค่ะใช่ครับนับ1ถึง10เช่นเดียวกันครับแล้วก็ได้ยืดค่อยๆผ่อนขึ้นมาใช่อันนี้เป็นท่ายืดนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดสมมติเราต้องการให้ตัวความแข็งแรงมันมีเนี่ยเราจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอด้วยก็ได้ทำยังไงคะก็คือง่ายมากเลยเป็น4ด้านนะครับหน้าหลังซ้ายขวาตรงหน้าเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยประสานกันแล้วก็ดันกับตัวหน้าผากเราเนี่ยครับโดยที่หน้าเราไม่ได้ก้มไปข้างหน้าครับดันไปนับ1ถึง10ค้างไว้อย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ปรับมาเป็นข้างหลังก็เอามาประสานไว้ข้างหลังดันสู้กันโดยที่ไม่ต้องแหงนหน้านะครับนับ1ถึง10ส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เอามือด้านซ้ายมาดันตรงหูก็ได้ครับนับ1ถึง10อย่างนี้แล้วก็ด้านขวาก็เช่นเดียวกันดันนับ1ถึง10เหมือนเวลาที่เราดันอย่างเงี้ยจะเกิดแรงต้านเราก็จะรู้สึกเกร็งๆใช่ครับอันนี้คือภาวะที่คอเราเนี่ยได้ทำงานแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดหลักๆเนี่ยเป็นปวดมากๆเราอาจจะเน้นเรื่องการยืดก่อนโดยที่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้ปวดบวมแดงร้อนมากนะครับเรานอกจากจะยืดแล้วเนี่ยเราประคบอุ่นก่อนยืดได้แต่ต้องสังเกตดีๆถ้าเกิดมีลักษณะของอาการปวดบวมแดงร้อนเยอะๆอาจจะเปลี่ยนเป็นประคบเย็นก่อนนี่แหละค่ะได้แนวทางการดูแลตัวเองนะคะนำกลับไปปรับ
ก่อนที่เราจะป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะรวมถึงอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าใครมีอาการต่อเนื่องยาวนานอย่าปล่อยให้เรื้อรังรีบไปพบแพทย์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรควันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งกันเข้ามาด้วยค่ะต้นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ